พี่คิดว่าไอ้มุมมองของการเป็นเรื่องราวของ e-sport นะฮะยังไม่ถูกทำเป็นหนังในเมืองไทยว่างั้นเถอะก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่นะเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัววัยรุ่นไทยทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นไม่ใช่ไทยละวัยรุ่นทั่วโลกเลยนะครับหยิบขึ้นมาเป็นหนังก็น่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยอันนี้มองแค่นี้ก่อนเลยตอนที่รับโปรเจกต์ครับยากไหมคะกับไอ้ที่มาทำจริงๆแล้วอะไรเงี้ยยากมากครับเพราะว่าพี่เป็นคนแบบว่าไม่ได้เล่นเกมแล้วก็ไม่ได้แบบว่ายุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ต้องรีเสิร์ชให้หนักอะฮะรีเสิร์ชให้หนักถามน้องๆบ้างหรือว่ามีการเวิร์กช็อปมีการอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นเกมด้วยเลยไหมก็เล่นบ้างครับเล่นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นดึงพี่อ้อมมาด้วยพี่อ้อมก็หายจากงานหนักไปนานค่ะก็พี่เสือก็ติดต่อมาเนาะก็ไม่ได้เล่นหนังมานานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนุกดีสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะก็เลยตัดสินใจรับเล่นหนังเรื่องนี้ก็มีคุยกันกับพี่อ้อมก็มีกังวลอะไรบางอย่างอยู่เพราะว่าไม่ได้เล่นหนังนานอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เล่นหนังนานด้วยแล้วก็เกมไม่รู้เรื่องเลยด้วย ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเกมต่อสู้ประเภทแบบ ROV อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าเราก็คิดว่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเราก็จะมีเจเนอเรชันแกปที่แตกต่างห่างจากเด็กๆไปเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรู้อะเนาะเราต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาก็เลยแบบว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่ดีสำหรับการเล่นเกมค่ะก็เลยรับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะครับไกลเชียครับผมถึงลูกไม่ไวโอเคครับหมายถึงว่าคิดรู้สึกไงได้รับบทลูกใช่ไหมก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าผมเองก็ติดตามผลงานพี่อ้อมมานานแล้วตั้งแต่แบบว่าเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แต่เราเป็น FC พี่อ้อมไงแล้วพี่อ้อมตัวจริงก็คือแบบวัยรุ่นมากใช่ครับคือเหมือนกับเป็นเพื่อนเราอีกคนนึงเลยแต่ว่าพี่อ้อมน่ารักมากครับวัยรุ่นไม่ยอมวัยรุ่นจริงวัยรุ่นจริงกลมกลืนรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องใช่เล่นหัวได้อะไรอย่างเงี้ยหรอคือไม่ใช่คือเหมือนมันมีแบบบางซีนที่ผมถ่ายกับพี่อ้อมแล้วแบบพี่เสือบอกว่าเฮ้ยคนจะเชื่อป่าวว่าพี่อ้อมดูเป็นพี่สาวผมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้พี่อ้อมอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันมีอย่างเงี้ยใจเย็นอ๋อเหรอนะครับต้องเป็นลูกมือให้คุณแม่แกงลูกมือครับก็ตอนแรกก็กดดันครับว่าเราเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกก็เจอกับพี่อ้อมเลยตอนแรกก็กลัวนิดนึงครับแต่ว่าพอได้เข้าฉากกับพี่อ้อมบ่อยๆพี่อ้อมเป็นคนเก่งฮะเราก็น่ารักมากครับเรื่องแรกค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้รับโอกาสนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นกับพี่อ้อมด้วยเพราะว่าจริงๆหนูก็กลัวพี่อ้อมเหมือนกันค่ะแต่ว่าพออยู่ในกองคือพี่อ้อมก็พยายามคุยกับเราแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนพยายามมาคุยว่าช่วงนี้วัยรุ่นเขาชอบอะไรกันชอบไปที่ไหนอะไรเงี้ยหรืออัปเดตวัยรุ่นใช่เที่ยวที่ไหนเลยหรือชอบพี่อ้อมใจดีค่ะแล้วก็คอยแนะนำหลายๆอย่างครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเกมแล้วก็เป็นเกมแนวที่เราชอบแนวโมบ้าครับเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ที่มันอยู่ในคอมมาเป็นแพลตฟอร์มมือถือก็ได้มาเล่นอีกก็ดีใจมากครับเดชินครับรู้สึกตื่นเต้นนะผมใช้เวลาเตรียมตัวเป็นเดือนนะประมาณ2เดือนเลยครับกับเรื่องนี้เต็มที่ครับผมเดชินต่อมารู้สึกไงครับเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับก็ต้องขอบคุณพี่เสือที่ให้โอกาสผมได้เล่นหนังเรื่องแรกของผมครับผมครับผมครับไปถือไหมน่าดูมากเลยครับอยากดูไหมอยากดูไหมคะอยากดูครับใครอยากดูวะผมครับอยากดูเนาะอยากดูกับเจ้าเพื่อนที่ปล่อยออกมาเนี่ยคิดว่ามันจะดึงดูดคนดูได้ขนาดไหนก็คิดว่าเราก็ปล่อยเต็มแม็กเหมือนกันนะครบทุกรสชาติอะไรที่มีในหนังก็พยายามจะสื่อสารออกไปนะครับผ่านตัวอย่างหนังอะไรเงี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเราเดาเลยว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ทั้งคนเล่นเกมคนไม่เล่นเกมคนเป็นแม่คนเป็นลูกวัยรุ่นน่าจะชอบเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวมากมายครับอยู่ในหนังน่าจะมาติดตามกันจริงๆคนก็สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยคนที่ไม่เล่นเกมก็น่าจะดูเรื่องใช่ครับใช่ครับให้ฝากหน่อยครับพี่ห้าให้พี่อ้อมดีกว่าก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะอย่างที่พี่เสือบอกเมื่อกี้ว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยก็คือคนที่ไม่ได้เล่นเกมดูก็จะรู้เรื่องเกมหรือว่าคนที่มีลูกเล่นเกมเยอะๆแล้วมีปัญหา
ก็จะได้เข้าใจลูกมากขึ้นส่วนเด็กๆที่เล่นเกมเยอะจนแบบว่ารู้สึกว่าทำไมคุณแม่หรือคุณพ่อห้ามเราเล่นเกมมันก็จะเป็นเจเนเรชั่นเข้าใจผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในทั้งสองวัยแล้วก็มีความสนุกสนานมีเรื่องดราม่าแม่ลูกมีเรื่องแอคชั่นมีเรื่องโรแมนติกด้วยนะคะแล้วก็มีการแข่งขันต่อสู้กันเรียกว่าครบทุกรสแล้วก็ที่สำคัญสนุกคำเดียวเลยมาดูแล้วสนุกออกจากโรงไปมีรอยยิ้มมีความสุขกลับบ้านเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วย5มีนาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์เรื่อง Master Gamer 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 สามัคคีกันมากยอดไม่ได้เตรียมกันก่อนนะดิฉันขอโทษด้วยนะคะส่งมาอย่างนี้ได้สิทธิพิเศษสำหรับด้อมหวานใจมิวกัพรวมฟุตเทจมิวกัพ6อีเวนต์จัดเต็มทั้งสัมภาษณ์และบรรยากาศในงานแฟนคลับท่านไหนสนใจดาวน์โหลดไปติดต่อลง YouTube คลิกลิงก์ด้านล่างคำอธิบายคลิปได้เลยรับจำนวนจำกัดค่ะ